496-1240 02-496-1164ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมังตีติขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไตรจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็ขอนอบน้อมครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองแล้วก็ครูบาอาจารย์และขอเจริญสุขแก่ญาติโยมที่ได้มีโอกาสมาทำบุญเพราะว่าวันที่ห้าเป็นวันเกิดของหลวงพ่อสนองแต่หลวงพ่อสนองก็มรณะไปเกือบ9ปีแล้วหลวงพ่อสังวาลก็เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านก็มรณะไปนี่แล้วเราเป็นลูกศิษย์เราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ก็เรียกว่ามาตาปิตุปัฏฐานังเอตามังคารมุตตมังความที่เป็นมงคลคนที่มีความเจริญต้องนึกถึงคุณคนในที่นี้คือหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยทั้งชีวิตเลยใครให้คุณแก่เราเราต้องนึกถึงคุณชีวิตเราที่อยู่ได้เรามีกินมีใช้เรามีวิชาความรู้เรามีสติแล้วก็มีปัญญาเราต้องนึกถึงว่าสิ่งเหล่านั้นใครให้คุณแก่เราอันนี้ถ้าเรามาพิจารณาในแง่ของหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอนแล้วคนที่หาได้ยากในโลกสองอย่างบุพการีกตัญญูกตเวทิตาธรรมและรู้อุปการะคุณนี้ส่วนกายเนี่ยส่วนกองเฮโลปเนี่ยพ่อแม่ให้กำเนิดมานี่เราจะเห็นเราจะเห็นแม่เนี่ยลำบากคำว่าลำบากคือหมายความว่าอุ้มท้องลูกมา9เดือน
อดเปรี้ยวอดหวานอดมันแล้วก็อดเค็มทนุถนอมครรภ์ทนุถนอมโรคที่อยู่ในท้องแค่คลอดออกมาเท่านั้นเองความเป็นแม่เห็นหน้าลูกดีใจแล้วลืมปวดแล้วแล้วทนุถนอมลูกลูกแค่ร้องคำเดียวเท่านั้นเองแม่ก็ตื่นแล้วประคับประคองเลี้ยงดูลูกให้ลูกดื่มน้ำนมน้ำนมคือสายเลือดบดข้าวป้อนข้าวเช็ดผ้าขี้เช็ดผ้าเยี่ยวทำให้ลูกแต่ละคนละคนเนี่ยความเป็นแม่ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเลยเพราะความรักความรักประมาณหาประมาณไม่ได้ความเป็นแม่เขาเรียกว่าคำว่าแม่คือเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรเลยใหญ่ไม่มีขอบเขตน้ำใจแม่ก็เหมือนกันลูกแต่ละคนละคนเนี่ยเราสังเกตดูและกว่าจะเลี้ยงโตขนาดเป็นเด็กเราคลานได้ก็แม่สอนเราเดินได้ก็แม่สอนเรายืนได้ก็แม่สอนเราพูดได้ก็แม่สอนนั่นแม่จึงเป็นบุพาจารย์ของโลกเลยนี่เราต้องนึกถึงคุณเลยนี่รูปกายเนี่ยกองให้รูปเราต้องนึกถึงคุณมารดาบิดามีคุณต่อชีวิตเรามากนี้ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์เนี่ยสอนให้ใจเราเข้าถึงธรรมคำว่าเข้าถึงธรรมในที่นี้คือหมายความว่าใจเราได้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในที่นี้คือหมายความว่าให้เห็นตามความเป็นจริงนี้ครูบาอาจารย์เขาสอนเด็กเมื่อออกบวชแล้วเข้าวัดวัดดอวัดนี่เขาเรียกว่าวัดวาอารามวัดภายนอกวัดภายนอกก็มีกุฏิวิหารลานพระเจดีย์วัดภายในวัดภายในคือหมายความว่าวัดใจตนเองถ้าคนไหนเข้าถึงวัดวัดดอวัดวัดใจตนเองตนเองละอะไรได้บ้างละโลภได้ขนาดไหนละโกรธได้ขนาดไหนละหลงได้ขนาดไหนถ้าเราเข้าถึงวัดเนี่ยเป็นตัววัดใจเลยเท่าเราละโลภโกรธหลงได้มากนั่นเราเข้าถึงวัดแล้วถ้าเราไม่ละเลยโลภก็ไม่ละโกรธก็ไม่ละหลงก็ไม่ละเราเข้าวัดดอวัดเท่านั้นเอง
แค่วัดวาอารามยังไม่ได้เข้าถึงวัดในใจตนเองคนเราถ้าเข้าถึงวัดในใจเข้าขุนคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งพุทธังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งธัมมังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงคุณของพระธรรมเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตนี้ถ้าคนเราเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยสามประการเข้าถึงใจแล้วเนี่ยจะละบาปบำเพ็ญบุญแล้วจิตใจก็จะล่าเริงนึกถึงคุณครูบาอาจารย์งานหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านนึกถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลท่านมีคุณมีคุณต่อหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็นึกถึงคุณแล้ววันนี้หลวงพ่อสังวาลให้กติธรรมช่วงเข้าพรรษาหลวงพ่อสังวาลให้กติธรรมแล้วเออพรรษาเนี้ยถ้าคนไหนเอาชนะความโกรธในใจตนเองได้คนนั้นสอบผ่านถ้าคนไหนเอาใจตนเองเอาชนะความโกรธไม่ได้สอบไม่ผ่านนั้นเราจะเห็นครูบาอาจารย์ให้คติธรรมฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์อันนี้อารมณ์ความโกรธมันเป็นตัวเจตสิกตัวหนึ่งปรุงแต่งจิตแล้วในจิตเราก็เป็นธาตุของโทสะก็ทำไปตามอารมณ์ความโกรธความอาฆาตความพยาบาทจองเวรจองกรรมไปก็เลยสร้างเวรสร้างกรรมไปแล้วมโนวิญญาณตัวเนี้ยพาวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดตามวิบากกรรมที่ตนเองได้สร้างได้ทำแต่คำสอนของพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโกทังทัตวังสุขขังเสติบุคคลใดก็ตามถ้าฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขนี่มันเป็นศาสตร์หนึ่งพุทธศาสตร์พุทธเจ้าสอนเอาไว้ครูบาอาจารย์ก็สอนเอาไว้นี่ถ้าเราเอาน้อมนำคำสอนของพุทธเจ้าน้อมนำของครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติถ้าใจเข้าถึงวัดอารมณ์เหล่านี้ก็จะเบาบางลงไปอันนี้ภพชาติก็สั้นลงไปฉะนั้นการภาวนาหรือการปฏิบัติเนี่ยต้องให้จิตเราละนิวรณ์ตัวนี้เนี่ยพยาปาทะกามฉันทะพยาปาทะสิ่งเหล่านี้ให้เบาบางลงไปภพชาติเราได้สั้นลงสั้นลงนี่ถ้าเราไม่มีปัญญารู้ไม่ทันเราก็สร้างเวรสร้างกรรมกันที่เราสร้างเวรสร้างกรรมเพราะเราไม่รู้เพราะเราเกิดอุปาทานยึด
เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิยึดในกายตนเองถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นอติมโนขึ้นมาวันนี้ถ้าเรามาปฏิบัติจิตเราเกิดปัญญาพิจารณากายตนเองเห็นกายในกายขึ้นคำว่ากายในกายเนี่ยคือสภาวะจิตเนี่ยมาอาศัยรูปเท่านั้นเองพออาศัยรูปเราก็ห้ามรูปไม่ได้เราห้ามรูปไม่ได้เราสังเกตดูดิห้ามให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามให้เจ็บก็ไม่ได้ห้ามให้ตายก็ห้ามไม่ได้แต่ร่างกายมันเสื่อมไปทุกวันทุกวันโรคใครใครเจ็บมันก็เบียดเบียนทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งเราต้องทิ้งกายกายเราก็เอาไปไม่ได้แต่โรคโกรธหลงแล้วพุทธเจ้าให้ละพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์มีปัญญาให้รู้ทันงั้นอารมณ์เหล่านี้ถ้าเราฝึกหัดภาวนาเกิดทางใจดับทางใจเกิดทางใจดับทางใจได้เนี่ยนี่แหละมรรคทำงานแล้วคนที่เจริญสติสติรู้ทันและหาอุบายแก้อารมณ์หาอุบายแก้อารมณ์นั่นแหละมักทำงานไม่เป็นธาตุอารมณ์แล้วพอเรามีเกิดปัญญาขึ้นมาเราเป็นธาตุพระพุทธเจ้าเราเป็นธาตุพระธรรมเจ้าเราเป็นธาตุของพระอริยสงฆ์เจ้าแล้วเราเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไปเชื่ออารมณ์เราไม่มีมรรคเราไม่มีมรรคทำงานแล้วเมื่อมีมรรคทำงานนี้อะไรทำงานล่ะฝ่ายกรรมฝ่ายกรรมหนึ่งมักมากมักง่ายมักหึงมักหวงมักอยากได้มักโลภมักโกรธมักหลงมักพวกนี้ก็ทำงานสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเนี่ยเป็นธาตุของอารมณ์ฝ่ายกรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสักกายทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสร้างเวรสร้างกรรมให้ตนเองเวลาตนเองหมดลมเราก็ไปเสวยวิบากกรรมเขาเรียกว่ากรรมปัตติโยวิปากปัตติโยผลของวิบากกรรมก็ไปให้ผลกับตนเองดังนั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านวางกรอบเอาไว้ว่ามนุษย์คนเราเกิดมาสร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยเอาไว้เรามาประพฤติปฏิบัติเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้วมาเจอคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถือว่าโชคลาภอันประเสริฐแล้วถ้าเรามีปัญญาปัญญาสะเรื่มใสคุณรัตนตรัยน้อมเอาคำสอนมาประพฤติบัติในภพชาติเราก็ได้สั้นลงกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมากขึ้นแล้วเนี่ยพอจิตจะหมดลมเราก็นึกถึงบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำเอาไว้
บุญกุศลก็ปรากฏแล้วพอปรากฏกระแสจิตเราก็ปลื้มใจดีใจบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำไว้นี่เขาเรียกว่ากรรมนิมิตพอกรรมนิมิตปรากฏคตินิมิตก็เป็นที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์สว่างมาสว่างกลับเขาเรียกว่าโชติโชติปรายโนมาสว่างกลับสว่างถ้ามามืดกลับมืดคนที่มามืดก็เกิดในตระกูลพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องบุญกุศลไม่เอาเลยและเกิดมาก็สร้างเวรสร้างกรรมเถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ตำหนิครูบาอาจารย์สร้างเวรสร้างกรรมพ่อแม่แตะไม่ได้เลยพ่อแม่สอนก็โกรธตนเองก็สร้างเวรสร้างกรรมให้กับตนเองนี้เวรกรรมหมดลมไปไหนล่ะหมดลมก็ไปสู่ทุกขติไปทุกขติคือหมายความว่าทุกข์จิตเตถังเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเป็นทุกข์จิตก็ไปสู่ทุกขติงั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนั้นเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยนั้นความเมตตาของครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสงวานเนี่ยหลวงพ่อสนองในท่านมีความเมตตาตั้งสถานีตั้งเครือข่ายเอาคำสอนพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังได้เกิดสติเกิดปัญญาพอเราได้ยินได้ฟังเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นปัญหาครอบครัวเกิดปัญหาครอบครัวอะไรสามีนอกใจแม่บ้านนอกใจหรืออยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันวิวาทกันระงับอารมณ์ไม่อยู่ตีกันแล้วก็ฆ่ากันพอฟังธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานั้นความเมตตาของครูบาอาจารย์เนี่ยมีต่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาน้อมนำเอาคำสอนไปประพฤติปฏิบัติความผาสุกก็เกิดถ้าคนไหนไม่เชื่อคำสอนความทุกข์ใหญ่ก็เกิดความเดือดร้อนก็เกิดทำให้เราไม่เกิดปัญญาดังนั้นพุทธศาสตร์มันเป็นศาสตร์หนึ่งอบรมกายอบรมใจให้บริสุทธิ์คำว่าพุทธะพุทธะนี่แปลว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาแล้วก็บริสุทธิ์ใจเราทำไงให้บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ก็อยู่ยาวกายบริสุทธิ์เขาเรียกว่าศีลตาวิสุทธิจิตตาวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเราสังเกตเห็นไหมครูบาอาจารย์เหมือนหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาอัฐิเป็นพระธาตุเป็นธาตุเลยหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นอัฐิเป็นธาตุเลยนี่ความบริสุทธิ์เราก็เอาครูบาอาจารย์นี่เป็นแบบอย่างน้อมนำเอาคำสอนของท่านไปประพฤติปฏิบัติ
ความบริสุทธิ์ก็จะได้เกิดขึ้นอันนี้ถ้าเราไม่เชื่อคำสอนของพุทธเจ้าเชื่อคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ใจก็ไม่บริสุทธิ์ก็สร้างแต่เวรสร้างแต่กรรมไปเกิดมาชาติหนึ่งมาเจอคำสอนก็ไม่ทำตามทำไปตามอารมณ์ความโกรธตนเองนี่ตนเองก็เกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตนเองฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเรามีบุญแล้วและครูบาอาจารย์หลายองค์อบรมแนะนำพร่ำสอนให้เราเกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาแล้วก็น้อมนำเอาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติความร่มเย็นเป็นสุขก็จะได้เกิดขึ้นมีแก่ตนเองฉะนั้นวันนี้เป็นวันเกิดหลวงพ่อสนองแล้วท่านก็มรณะไปเราก็นึกถึงวัดสังฆทานเป็นวัดหลวงพ่อสนองเป็นวัดล้างหลวงพ่อสนองมาบุกเบิกแล้วมาจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมก็นึกถึงคุณของท่านท่านได้ทำเอาไว้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเราก็ได้เห็นครูบาอาจารย์ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังวาจากำลังใจเราก็นึกถึงคุณของท่านถึงท่านจากไปต้อง9ปีแล้วแต่ความดีมันตรึงใจอยู่ตลอดเราก็ต้องนึกถึงว่าโอ้ความดีของครูบาอาจารย์ท่านทำเอาไว้ยังกับพระองค์ไหนที่บวชอยู่ได้ครูบาอาจารย์เราเชื่อคำสอนของท่านทำให้เราได้เห็นทุกข์คำไม่เห็นทุกข์ในที่นี้คือหมายความว่าเพราะเราอยู่กับทุกข์เราก็ดูทุกข์สิทุกข์ที่เกิดจากการแก่ทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บทุกข์เกิดที่การตายเราต้องหาอุบายแก้เราจะทำไงหาหนทางดับทุกข์ให้ได้เราก็สร้างภูมิธรรมของจิตเอาไว้เอาจิตเข้าถึงองค์ธรรมให้ได้เราจะได้รู้จักหนทางดับทุกข์ให้ได้นี่ครูบาอาจารย์สอนเราได้รู้หนทางดับทุกข์ถ้าได้ฝึกหัดก่อนเนี่ยที่เราปวดขาเนี่ยเราจะห้ามใจได้ไหมพลากใจไปอยู่กับพุทโธพุทโธพอจิตเป็นหนึ่งอยู่กับพุทโธนั่นแหละเราจะเข้าใจแล้วโอ้ครูบาอาจารย์ให้ฝึกแล้วฝึกอีกพอจิตเราไปอยู่กับพุทโธปวดขาก็ดับนี่เราเข้าใจแล้วถ้าจิตไม่อยู่กับพุทโธล่ะอยู่กับขาก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นพอกระแสจิตไปอยู่กับพุทโธเป็นเอกตากับพุทโธทุกข์ทางกายดับนี่เราต้องฝึกหัดเอาไว้เนี่ยครูบาอาจารย์สอนเอาไว้เราต้องน้อมนำเอาไว้น้อมไปฝึกหัดเอาไว้เราจะได้มีที่พึ่งทางใจงั้นวันสำคัญเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จากเราไป9ปีเราก็นึกถึงว่าเราก็แก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ต้องหมดลมไปอย่างนั้นอะไรเป็นที่พึ่งของเรา
เราต้องนึกถึงเอาไว้ถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราจะได้เกิดสติเกิดปัญญาฉะนั้นวันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่อาตมาได้มาปรารภหลักธรรมคำสอนชี้แจงให้ญาติโยมได้เกิดสติเกิดปัญญาฉะนั้นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าให้เป็นสรณะที่พึ่งของญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลือธรรมกาโมท่านเจ้าวาดวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีค่ะต่อไปโอเคค่ะก็สำหรับในอีกเวลา12นาฬิกาโดยประมาณนะคะก็จะมีการกล่าวคำขอขมาและถวายพานพุ่มนะคะโดยได้รับเมตตาได้รับโอกาสจากหลวงพ่อบุญลือจะเมตตานำคณะสงฆ์อุบาสกบาสิกานะคะหลวงพ่อจะนำคณะสงฆ์กล่าวคำขอขมาต่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้คณะศิษยานุศิษย์ได้เข้าถวายพานพุ่มสักการะค่ะค่ะก็ครูบาอาจารย์ท่านแจ้งนะคะเพื่อกระชับเวลาพิธีการให้นะคะเรียบง่ายแล้วก็ให้ทันเวลาที่ท่านเกรงว่าฝนจะตกนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรอพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมเพียงกันเราก็จะได้น้อมกายวาจาใจในการกล่าวคำขอขมานะคะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมและบิดามารดาผู้ให้ชีวิตนะคะเลือดเนื้อกายใจครูบาอาจารย์ท่านได้ชี้ทางพ้นทุกข์ให้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้เข้าสู่มรรคผลพระนิพพานเพื่อหนทางแห่งการพ้นทุกข์ในที่สุดนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะเมื่อครูบาอาจารย์ให้สัญญาณพร้อมแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการนะคะค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน5ก็จะได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการแสดงธรรมนะคะที่เรือนไทยในเวลา19นาฬิกานั้นโดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและนำคณะสงฆ์ทั้ง9รูปสวดเจริญพุทธมนต์บนเรือนไทยในเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะต้องขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะที่ได้เดินทางมาร่วม งานบูชาครูบรมอาจารย์บิดามารดาปกติเราจะจัดงาน 1-7 เมษายนนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 นั้นทำให้การจัดงานก็ต้องกระชับสั้นนะคะแล้วก็ให้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำโรงทานก็ดีนะคะเพื่อถวายพระทหารแด่หมู่สงฆ์รวมถึงเป็นเจ้าภาพในการถวายพระไตรเทธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะ19นาฬิกาที่เรือนไทยนั้นถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกับญาติธรรมและสาธุชนที่อยู่หน้าลานธรรมแห่งนี้นะคะเวลา19นาฬิกานั้นได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สาวัดป่ากรรมฐานในการสวดเจริญพุทธมนต์อีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้หลังจากเสร็จพิธีบรรเลงไทยแล้วนะคะจะเป็นกิจกรรม
ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยได้รับความเมตตานะคะตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยจากที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อด้วยพระอาจารย์ประเวศธรรมวโรค่ะจากสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าศรีราชาชลบุรีเมตตาแสดงธรรมถึงเที่ยงคืนนะคะจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วค่ะพระอาจารย์ประเทิงอกิญจโนให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะก็สักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่ครูอาจารย์ท่านรับเครื่องเทศธรรมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้เตรียมเครื่องเทศธรรมมาถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันนี้ค่ะอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมจากจังหวัดขอนแก่นนะคะในนามของคุณแม่น้อยประพัดสอนหนทองหลางนะคะร่วมบุญ500บาทคุณอรนุชพัทรยงศิษย์และครอบครัวร่วมบุญ200บาทค่ะในนามของคุณอรนุชนะคะอุปปัจจัยร่วมบุญมุทิตาสักการะค่ะร่วมบุญงานบูชาครูนะคะอุปปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704นะคะร่วมบุญ700บาทอนุโมทนาสาธุค่ะการในนามของพระอธิการสัญญาผาสโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะร่วมบุญด้วยในนามแม่ปิ่นบุญรอดค่ะร่วมบุญสร้างโซลาร์เซลล์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์และร่วมปัจจัยในการจัดซื้อรถบัส2คันด้วยกันนะคะมูลค่า2ล้านเศษเป็นปัจจัยจากวัดหนองบัวทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเป็นยอดบุญอนุโมทนาบุญร่วมกัน 5,100 บาทสาธุค่ะอนุโมทามินะคะก็ทางวัดหนองบัวค่ะซึ่งมาทำโรงทานด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะคะนำโดยคุณแม่สมใจสกุลพราหมณ์และคณะนะคะได้มาทำโรงทานก๋วยเตี๋ยววัดป่าน้ำตกเขมโกนะคะวัดป่าน้องไผ่เขมโกขออภัยจากสุพรรณบุรีตั้งโรงทานไอศกรีมกะทิสดนะคะรวมถึงกาแฟสดโดยโรงทานของทางพระจันทรงนะคะมาในนามวัดป่าพรนาวิเวกและที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดนะคะที่สุพรรณบุรีขณะนี้พระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าสังฆทานนั้นได้เดินทางมาเข้าสู่ลานธรรมแล้วค่ะค่ะซึ่งดังที่กำหนดการระบุไว้เที่ยงตรงนะคะถ้าครูบาอาจารย์ท่านพร้อมแล้วท่านจะให้สัญญาณนะคะในการขอขมากล่าวคำขอขมาและถวายพานพุ่มสักการะค่ะในบรรยากาศล้มเย็นนะคะทุกท่านที่ได้บูชาพานพุ่มสักการะมาเข้าที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะรอพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์จากวัดสาขานะคะที่ได้เมตตาเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ซึ่งนัดหมายเวลาเที่ยงตรงนะคะก็เชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้เข้าสู่ลานธรรมเพื่อร่วมกันในพิธีการอันสำคัญการถวายพานพุ่มขอเข้ามาและนะคะบูชาครูบรมพาจารย์บิดามารดาในปีนี้หวานทุกพันก็เยอะโทษพันค่ะตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทยอยเดินทางมาเข้าสู่ลานธรรมนะคะเ
าธุอนุโมทนาบุญค่ะในนามวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดไทยธานีโดยพระอาจารย์บุญรุ่งธีปโกนะคะร่วมปัจจัยช่วยน้ำไฟวัดสังฆทาน 10,000 บาทสาธุค่ะน้องชวนสาธุอนุโมทนานะคะค่ะสำหรับในวันนี้ช่วงเวลา 19:00 นนั้นนะคะที่บนเรือนไทยทรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะในเวลา 19:00 นโดยพระพัทรศรีสังวรหลวงปู่เจริญราหุโรวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีพระเทพปัญญามุนีหลวงปู่ทองดีธิตายุโกวัดอาวุธวิคสิตารามกรุงเทพมหานครหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดครองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระครูเกษมวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมโยวัดถ้ำผาชมจังหวัดเชียงรายพระวิมลศีลาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดปรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพยานณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระครูโชติญาณประยุทธ์หลวงปู่คำจันทร์โชติญาโนวัดสิริกัมราวาสกรุงเทพมหานครและพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารลายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้ง9รูปนะคะในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในค่ำคืนวันนี้ค่ะสำหรับในโอกาสนี้นะคะเนื่องจากขณะนี้เวลา 11:52 นาทีแล้วค่ะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้เข้าสู่ลานธรรมเพื่อค่ะต้องอนุโมทนาบุญกับจิตอาสาทุกท่านนะคะที่ได้เสียสละมาร่วมกันในการจัดพานดอกไม้สวยงามเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชานะคะและหลายท่านตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นวันพระในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณวิไลโพสว่างนะคะและค่ะในนามตัวแทนนะคะท่านอุทิศบุญให้พันโทสุพจน์โพสว่างถวายปัจจัยงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดา 1,000 บาทค่ะสาธุและคุณวรรณาวรทวีธรรมรงค์นะคะอาจารย์กรพัฒน์โชติพิมายก็กรุณาเป็นสะพานบุญให้นะคะร่วมปัจจัยนำปัจจัยมาถวายร่วมงานบูชาครูในวันนี้อีก 1,000 บาทค่ะสาธุอนุโมทามินะคะซึ่งคุณแม่วิไลโพสว่างท่านก็มีความศรัทธานะคะกับในความเมตตาของพระ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะก็ท่านคนวัดนะคะท่านพันโทสุพจน์ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังสำคัญนะคะในอดีตที่ผ่านมาท่านก็มาจัดรายการผ่านวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมในรายการของท่านคนวัดนะคะโอ้ค่ะขณะนี้พุ่มผ้าป่าค่ะเดี๋ยวรอค่ะเขามาร่วมคณะอนุโมทนาบุญกับชมรมแท็กซี่คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงไทยร่มเย็นนะคะนำโดยท่านประธานชมรมและคณะนะคะโดยคุณเจริญสุวรรณทองนำหมู่กัลยาณมิตรนะคะแต่ตั้งพุ่มผ้าป่าแล้วก็มาทำโรงทานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกราบอนุโมทนากับชมรมแท็กซี่คุณธรรมค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีโดยประมาณนะคะค่ะขณะนี้ท่านที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV สื่อธรรมะของวัดสังฆทานนะคะถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้และในค่ำคืนวันนี้ตลอดรุ่งด้วยในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันค่ะและสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะผ่านทาง FM 89.25 MHz และอีกหนึ่งคลื่นความถี่ที่ FM 107.25 MHz คลื่นข่าวจากชาวพุทธนะคะให้ธรรมะเป็นธรรมทานตลอด24ชั่วโมงฟังเสียงบรรยากาศสดแล้วสามารถเปิด Facebook ไลฟ์สดนะคะหน้า Facebook ใช้ชื่อว่าวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อชมภาพบรรยากาศสดในขณะนี้นะคะไลฟ์สดผ่านหน้า Facebook กดแชร์กดไลค์ได้บุญนะคะค่ะรอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้สัญญาณเพื่อเข้าสู่พิธีการค่ะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะบูชาหนังสือธรรมะสว่างใจนะคะที่รวบรวมพระธรรมคำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญจำนวน80กันนะคะโดยดำริพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อจัดทำขึ้นเพื่อดำรงและรักษาพระธรรมคำสอนที่หลวงพ่อสนองได้อบรมเป็นถอดจากเทพธรรมะนะคะเป็นตัวหนังสือบรรจุบันทึกไว้เป็นหนังสือธรรมะสว่างใจรูปเล่มสวยงามนะคะ 2,500 บาทเป็นหนังสือที่ในวันนี้นะคะครูบาอาจารย์จากวัดสาขาและที่ได้เมตตาเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ได้รับไปทุกรูปทุกองค์นะคะที่หลวงพ่อไพลินท่านมีเมตตาจัดทำและมอบให้เป็นธรรมทานก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในนั้นบรรจุภาพตั้งแต่วัดสังฆทานเป็นศาลาไม้นะคะตั้งแต่บุกเบิกวัดสังฆทานจนเป็นภาพวัดสังฆทานที่งดงามจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ท่านใดมีความประสงค์จะเก็บไว้เป็นมรดกนะคะเพื่อให้ลูกหลานได้มีธรรมะก็สามารถนะคะบูชาได้ที่ค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะต่อไปเข้าสู่พิธีการนะคะอันนี้มนต์ว่าพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเถเรปมาเถนะทวารตะเยนกตังสัพพังอัปราทังกมะทะโนปันเตได้ยมว่าตามได้กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมทั้งสามประการนี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายโสประมาทพลาดพลั้งด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้ครูบาอาจารย์งดโทษล่วงเกินอันนั้นอุกาสะอุกาสะขมามะพันเตอ้าวกราบคุณโยมจะไหว้พระป่าก็ให้พรเนาะครับผมโยมถวายพระป่าโยมถวายพระป่าเดี๋ยวให้พรฝนมาพอดีโยมค่ะหลวงพ่อขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตบังสกุลจิวรานิสัปริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสกุรจิวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุค่ะเรียนเชิญตัวแทนคณะชมรมแท็กซี่คุณธรรมและญาติธรรมนะคะเข้าถวายพระป่าอนุโมทนาบุญพร้อมกันนะคะค่ะท่านใดต่อยอดเรียนเชิญนะคะค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นั้นทางชมรมแท็กซี่มอบให้นะคะเพื่อการ
กิจกรรมงานบุญต่างๆร่วมกับทางวัดสังฆทานนะคะสาธุค่ะตัวแทนท่านประธานคุณเจริญค่ะถวายพานพุ่มสาธุไฟค่ะมาด้านนี้แล้วนะคะจำนวน4 5พุ่มโอ้สาธุเดี๋ยวนะคะ4พุ่มและอีก1คันบุญนะคะค่ะเชิญค่ะสาธุอนุโมทนาโยมรับพรเดี๋ยวยันทาบริวหาปุราบริเรนติตังกระังหวังนามเต็มเต็มย่อมยันตมุนสังขรให้บริบุญได้จันได้เอวเมวันโตที่นำไปตานนำบังการปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แรมให้โรคนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แด่ผู้ที่รักโรคนี้เป็นได้แรมจะนานอิทิตามปฏิตามตุมหามการตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแด่กิปเมวตเมชโตจนสำเร็จโดยจำปรามสัพเพปเรนตุสังกัปปาก็ความสำเร็จสมบูรณ์เต็มที่ยันโทบาลานโซยันธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรันโซยันธาแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวันตุสาปมังกรังก็จะพระมงคลยังมีกันท่านรังคันตุสาปเทวตาก็เราเทวดาจุรันสารทานตามพระพุทธานุภาพเวดาด้วยหานุภาพแผ่พระพุทธเจ้าตามพระธรรมบานุภาพเวดาด้วยหานุภาพแผ่พระธรรมตามพระสังฆานุภาพเวดาด้วยหานุภาพแผ่พระสงฆ์ตันทานโตที่พระวันตุเตมขอความสวัสดีทั้งหลายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกลับแล้วค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตพระขวัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิ
ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบพิธียังไม่จบนะครูบาอาจารย์จะได้เดินทางกลับไปก่อนแล้วเราก็ยังทำกิจกรรมในวันบูชาครูตรอเดี๋ยวจะโยมเอาวางผ่านพุ่มแล้วก็มารับแจกหนังสือนะไม่ต้องแย่งกันนะเยอะแยะใครมีบานพุ่มก็วางได้เลยวางได้เลยแล้วก็มารับหนังสือค่ะเรียนเชิญนะคะท่านที่จัดเตรียมพานดอกไม้มากราบสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บริเวณด้านหน้านะคะบนโต๊ะแล้วก็หาคนทยอยท่านสุภาพบุรุษเสร็จแล้วก็มารับหนังสือค่ะเดี๋ยวมีทีมท่านสุภาพบุรุษร่วมด้วยช่วยกันคุณเจริญค่ะช่วยเคลียร์ให้ว่างหน่อยค่ะทยอยประดับไว้ด้านหน้านะคะกราบอนุโมทนาบุญนะคะเคลียร์พื้นที่ได้นะคะก็ทยอยวางกันให้เต็มพื้นที่เลยอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงสักการะนะคะน้อมถวายพานพุ่มสักการะในวันนี้และปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจารย์บูชาเนื่องในงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะคะในวันนี้หลายท่านได้มาภาคเพียรปฏิบัติธรรมกันค่ะตั้งแต่วันที่3นะคะเมื่อวานนี้วันที่4แล้ววันนี้อีก1วันในวันพระอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอ๋อค่ะค่ะเว้นระยะว่างก็ดีนะคะค่ะท่านที่เข้าถวายนะคะสาธุอนุโมทนาสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างโอ้ค่ะค่ะค่ะสำหรับท่านนักบวชเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะก็ทยอยไปนะคะเดี๋ยวให้ญาติธรรมที่ท่านเดินทางมาไกลนะคะเราก็อยู่วัดเนาะท่านนักบวชก็ใจเย็นๆนะคะใจเย็นนิดนึงนะคะได้สักการะบูชาค่ะแถวยาวเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเว้นระยะห่างกันมากเลย ค่ะไปรับหนังสือนะคะที่หลวงพ่อพระครูปลัดพลินชลิวัฒโนหลวงพ่อมอบให้เป็นธรรมทานสำหรับท่านใดจะร่วมบุญที่ลานธรรมนะคะเรื่องของค่ายานพาหนะในการเดินทางถวายแด่พระสงฆ์นะคะเป็นค่าน้ำมันรถหรือเป็นการเป็นสภาพร่วมกันนะคะในงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาบุญน้ำไฟนะคะก็เป็นบุญที่ให้แสงสว่างให้ปัญญาทางธรรมกับสาธุชนนะคะบุญต่างๆในการไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะที่หลวงพ่อไพลินท่านค่ะพินาศโมทนาสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับพินาศด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะค่ะโอนปัจจัยนะคะในนามของคุณศรีเพ็ญอัมพวานนท์นะคะร่วมบุญบูชาครู500บาทไถ่ชีวิตโคกระบือ500บาทเป็น 1,000 บาทค่ะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเอาพินาศแล้วนี่อ่ะเอาไปนู่น
ค่ะเรียนเชิญนะคะวันนี้ในเวลา19นาฬิกานั้นท่านใดยังไม่รีบกลับนะคะอยู่ร่วมงานในภาคค่ำที่เรือนไทยนั้นก็จัดงานในเวลา19นาฬิกานะคะในการสวดเจริญพุทธมนต์ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเราได้น้อมกายวาจาใจอ้าวแม่ทองสุขสวัสดีค่ะพี่ทองสุขสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพลงทานเข้าเกียบนะคะอาจารย์โมทนาค่ะนี่ไปแจ้งค่ะมาแต่เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พระสุภาสาธุนับตังค่ะอาสาธุค่ะเศรษฐีทองคำสาธุค่ะถวายหลวงพ่อแล้วนะคะอันนี้อะไรคะแม่500ค่ะแม่ชีวรรณานะคะภูธรร่วมบุญสร้างศาลาสวรรคาลัย500บาทอนุโมทนาสาธุค่ะนี่น้ำของคุณวรินทราใส่ญาตินะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดถวายทองคำแท่งน้ำหนัก1สลึงสาธุให้หัวใจเป็นทองคำนะคะอนุโมทนาแม่แต๋วพี่พระสุภารบกวนเขียนแม่ชีแต๋ว500บาทค่ะค่ะในนามของคุณแม่ละเมียดนะคะปัวแช่มถ่ายชีวิตโคกระบือ300บาทสาธุอนุโมทามิได้ค่ะต่อนี่ใส่นี่ใส่จูนขันสวรรคาลัยทองใหญ่เลยค่ะที่จูนนี่สวรรคาลัยสาธุแม่แต๋วโมทนาค่ะค่ะในนามญาติธรรมที่ร่วมบุญนะคะตอนนี้ลานธรรมคะอ้าวคุณหญิงป้าคะรอฟังอยู่ด้วยสาธุอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะในนามของคุณสายชนวัฒนกุลจรูนสิรินะคะร่วมงานบูชาครู5เมษายน200บาทค่ะในนามของคุณแม่บุญมากร่วมบุญผ้าป่า100นะคะแล้วก็ทุกบุญอีก100บาทอันนี้เดี๋ยวให้น้องจูนนะคะในนามของคุณหมอดาวค่ะร่วมทอดผ้าป่า100บาทอนุโมทนาสาธุคุณอรพินคุณประพิมพรจันเผือกร่วมทุกบุญ500บาทค่ะคุณอัมพิกาศึกษานะคะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือ300บาทร่วมถวายปัจจัยหุ้มทองหลวงพ่อโต200บาทเป็น500บาทฮะคุณต้องเอาจากซองค่ะในนามของแม่ทองสุขพงษาเวียงนะคะร่วมงานบูชาครู100บาทค่ะสาธุคุณแม่อุ่มสาคุณแม่อุ่มสาลายแดงนะคะร่วมงานบูชาครู100บาทอนุโมทนาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นศิษยานุศิษย์นะคะเดินทางมาไกลแล้วก็ระลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเอ้ยคุณงามและความดีที่หลวงพ่อสนองท่านได้นะคะสั่งสอนอบรมวิชาพระกรรมฐานแนะนำคุณแม่ยุพินบุญเรืองนะคะร่วมงานบูชาครู500บาทอนุโมทนาสาธุค่ะค่ะท่านใดจะรับหนังสือสวดมนต์บทเมตตาใหญ่นะคะในค่ะที่หลวงพ่อไพลินแจกนะคะไปรับได้นะคะในนั้นมีภาพหลวงพ่อโตค่ะแล้วก็มีบทสวดเมตตาใหญ่นะคะมีหลายบทด้วยกันที่เป็นบทสำคัญนำมารวบรวมไว้ในหนังสือสวดมนต์เล่มสีฟ้านี้นะคะงดงามในนามคุณบัวราธีรัตตานนท์นะคะสวัสดีค่ะพี่บัวราค่ะร่วมบุญ300บาทอนุโมทนาสาธุค่ะเรียนเชิญนะคะสวัสดีค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีลงทานทุกท่านนะคะแล้วเหลือกินเหลือใช้ไม่เจ็บไม่จนนะคะเป็นผู้ให้ค่ะมือของผู้ให้นั้นสูงกว่ามือของผู้รับเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นการเสียสละร่วมกันเป็นผู้ให้
พ่อค่ะคุณพ่อจรัญญประสิทธิ์กับคุณสรวีไตรย้อยรับทุกบุญ700บาทค่ะคุณพ่อจรัญญาประสิทธิ์นะคะคุณสรวีไทรย้อยค่ะรวมทุกบุญ700บาทสาธุงานทุกบุญทุกบุญนะคะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะไม่ประสงค์ออกนามนะคะรวมทุกบุญ100บาทชุนจ๋าทุกบุญไทยเลยสาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้เดินทางมาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5เมษายนหลายท่านลาพักร้อนนะคะแต่พรุ่งนี้วันหยุดวันจักรีอีก1วันนะคะท่านใดที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมกายวาจาใจถวายแด่บูรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์นะคะที่ได้สถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นและได้เป็นมิ่งขวัญ นะคะต่อปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะสถิตสถาพรไว้นะคะดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยมานะคะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษไทยได้นะคะตั้งรกรากสร้างประเทศชาติบ้านเมืองนี้นะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยานะคะมาถึงรบบุรีนะคะแล้วก็มาที่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะหลายยุคหลายสมัยเอาสาธุค่ะในนามกลุ่มพลังบุญ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 โรงทานของคุณแม่กนกวันคุ้มเขตค่ะและญาติธรรมกลุ่มพลังบุญ 1,285 บาทสาธุกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะแม่โอ้โหสาธุสาธุโอ้บารมีเต็มแล้วนะคะเป็นผู้ให้เหลือกินเหลือใช้ไม่เจ็บไม่จนค่ะทั้งที่หลวงปู่สังวาลนะคะได้ครูบาอาจารย์ได้นะคะได้กระทำเป็นแบบอย่างที่ดีงามและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะหลวงพ่อท่านก็มีโอกาสนะคะให้ทุกท่านได้ทำบุญโรงทานหลายท่านก็ได้มาทำโรงทานเป็นผู้ให้กันอย่างแท้จริงรวมถึงทีมน้องๆวอลันเทียร์ด้วยนะคะมาทำขนมเบื้องอร่อยมากเลยขนมเบื้องแม่เอ้ยใช่หรือเปล่าขนมเบื้องวาเลนเทียอร่อยมากนะคะอนุโมทนาบุญกับน้องบุญเตือนเจริญนะคะน้องจูนำทีมแล้วก็น้องวินะคะน้องเจี๊ยบหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามโอ้ท่านขออภัยหันไปนางฟ้าขอไปวันนี้นั่งหันหลังให้นางฟ้าขออภัยนะคะไปล้างภาชนะได้ค่ะสาธุนะคะหนูนั่งหันหลังค่ะไปรับหนังสือแล้วนะคะติดไม้ติดมือไปได้นะคะหนังสือสวยมากเลยนะคะไปล้างภาชนะแล้วก็มาตั้งแถวรับหนังสือนะคะวันนี้นั่งหันหลังให้นางฟ้าเลยไม่เห็นเลยมองไปแต่ทางนี้อย่างเดียวขอเข้ามาลาโทษลืมแม่นางฟ้าทั้งหลายก็อนุโมทนาบุญกับทีมชมรมแท็กซี่นะคะมั่นคงแข็งแรงและบึกบึนมากโดยหัวหน้าทีมหัวหน้าคณะค่ะแท็กซี่คุณธรรมนะคะก็มาเสร็จสละนะคะทําโรงทานแล้วก็มาเป็นกําลังช่วยกันในงานในวันนี้สําเร็จได้ด้วยดีและในค่ําคืนวันนี้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพ 10,000 บาทในการถวายพระไตรเทศธรรมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเวลา 19:00 น.พร้อมเพียงกันนะคะรายงานตัวในเวลาก่อน 18:00 น.นะคะจะได้เรียงลําดับในการเข้าถวายและขึ้นบนเรือนไทยนะคะเนื่องจากการเว้นระยะห่างด้วยนะคะจึงจำเป็นที่ต้องจำกัดจำนวนรายงานตัวก่อนนะคะก็ถ้าบนเรือนไทยเต็มจนล้นก็จะเป็นพื้นที่ด้านล่างนะคะจะมีการจัดเก้าอี้แล้วก็มีมอนิเตอร์ให้ชมภาพการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ดาวเทียม SPB TV ร่วมฟังธรรมโดยพระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลค่ะตอนนี้ก็บันทึกภาพประวัติศาสตร์ชาติไทยไว้นะคะในแต่ละปีนี่สร้างความประทับใจให้หลายท่านวันนี้มีลุ้นนะคะกับเทวดาพระพิรุณก็โดยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะคุ้มเก้าคุ้มกระหม่อมรอดมาได้นะคะผ่านทุกคนก็ลุ้นตลอดตั้งแต่เช้านะคะว่าเออฝนอย่าเพิ่งเทนะจ๊ะให้งานเสร็จลุล่วงไปก่อนนะคะก็มาบรรเทาความร้อนนะคะให้ทุกท่านนั้นเบากายเบาใจในการมาทำบุญสร้างกุศลกันในวันนี้เสียสละนะคะปัจจัยก็ดีหรือว่ามาสละแรงกายแรงใจในการ
สร้างบุญสร้างบารมีฝากไว้นะคะในปีนี้ช่วงเวลานี้เราถือว่าเป็นนาทีทองนะคะรอดพ้นจากอ้าวไปเลยไปอ้าวเนาะโถจูนเป็นหมู่เป็นคณะมากเลยอ้าวมาแล้วคำรามมาแล้วนะคะเหมือนประมาณว่าอยู่สักกิโลลี ช่วงนี้ฟังวิทยุสังฆทานธรรมแล้ววิทยุดับให้ติดต่อพิมพ์ส่งไม่ใช่ ไปบันทึกภาพก่อนนะคะจูนอ้าวไปค่ะก็เชิญชวนนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอทราบยอดพระป่านะคะก็หลายๆท่านได้มาสลับปัจจัยร่วมงานบุญกันมรดกธรรมคำครูเรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดเลยเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยฉะนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอนุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักเหมือนเป็นมนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรัก